สวัสดีครับพ่อผมคุโก้อีกแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยนะครับจากที่ปกติผมจะวิ่งถนนวันนี้ผมมางานวิ่งเทรลครั้งแรกนะครับว่าวันนี้มารับบิ๊บนะครับกับงานนี่เลยสุโขทัยเทรล2023นะครับโดยผมลงในระยะ20กิโลเมตรนะครับก็เป็นเทรลงานแรกนะครับนี่งานนี้นะครับก็จัดในจังหวัดสุโขทัยนะครับอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยนะครับก็มีระยะให้เลือกนะครับเป็นระยะ10กิโลเมตรกับ20กิโลเมตรนะครับซึ่งในวันนี้ผมลงเป็น20กิโลเมตรคนเดียวนะครับนี่รุ่น20ถึง39นะครับก็วันนี้ก็จะไม่รีบวิ่งพรุ่งนี้เช้าวิ่งพรุ่งนี้เช้านะครับ6โมงเช้าก็จะวิ่งแบบสบายๆถ่ายคลิปให้เพื่อนๆมาดูกันนะครับนี่แม่กับครูป้าใหม่ก็มาด้วยนะครับ2คนนี้ลงกันในระยะ10กิโลเมตรนะครับนี่กำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันนะครับขณะนี้ก็กำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับก็ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาอีก2นาที5โมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวสักพักก็จะเข้าที่พักนะครับตอนนี้ก็ที่พักก็อยู่ห่างจากที่จัดงานประมาณ40กิโลเมตรนะครับเนื่องด้วยที่จัดงานเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับนี่ก็จะเป็นป่าๆเลยก็จะมีแต่แบบกางเต็นท์ก็ไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่ก็อยากจะนอนให้พักผ่อนให้เต็มที่นะครับก็เลยเลือกที่จะไปอยู่รีสอร์ทในที่ใกล้ๆซึ่งใกล้สุดกันนั่นแหละครับ40กิโลเมตรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องรีบตื่นหน่อยตื่นตีสี่นะครับแล้วก็มาเสร็จงานให้ทันนะครับก็เมื่อกี้ลองจับเวลาดูจากแถวๆรีสอร์ทมาตรงนี้ก็ประมาณ45นาทีนะครับก็โอเคอยู่ก็เผื่อเวลาว่าตอนเช้าอาจจะขับช้านิดนึงเพราะว่ามันมืดก็อาจจะขับสักชั่วโมงนึงก็เดี๋ยวออกสักตีสี่ครึ่งก็น่าจะทันนะครับปล่อยตัว6โมงเช้านะครับก็สำหรับการวิ่งวันนี้ผมไม่มีรองเท้าเทรลแล้วผมไม่มีประสบการณ์เทรลด้วยผมเลือกใช้ Epibeat Speed 1นะครับตัวสีแดงรุ่นแรกนะครับเพราะว่าการยึดเกาะผมว่ามันโอเคมากเลยอ่ะแล้วก็มันยึดเกาะดีกว่าตัวรุ่นใหม่ด้วยก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ผมรู้สึกแฮนจริงๆนะครับแล้วก็มันด้วยความที่มันไม่สูงมาก35มมก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการที่จะข้อเท้าพลิกหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็เลยเลือกมาแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยให้มีความเสถียรในการวิ่งอีกด้วยนะครับแล้วก็อาจจะแอบโกงนิดๆนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาพบกันนะครับตอนนี้กำลังหาเสบียงในการโหลดวันนี้อยู่นะครับก็เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับก็มีกาแฟด้วยซื้อเสบียงกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับตอนเย็น6โมงครึ่งก็เข้าที่พักแล้วนะครับก็วันนี้พักที่ตำบลสารจิตนะครับอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับที่อุ๊บไนท์รีสอร์ทนะครับก็นี่เป็นรีสอร์ทนะครับห้องนี้ก็บ้านหลังนี้690บาทต่อคืนนะครับก็ดีเลยนี่คุณแม่อยู่นู่นนี่คุณป้าใหม่อยู่นู่นก็ที่พักนะครับอยู่ห่างจากตัวสนามแข่งอยู่ที่หรืออุทยานนะครับที่43กิโลเมตรก็ถือว่าโอเคนะครับจับเวลาขับรถก็45นาทีก็เลยเลือกพักตรงนี้นี่ก็ที่นี่ก็เป็นมีร้านกาแฟด้วยนะครับแล้วผมแอบไปส่องในเพจมาเขาใช้ลาบาสโกลิเนียนะครับกับเครื่องบดเป็นมาคอนิก X54 ครับผมก็คาดหวังพอสมควรนะครับว่ากาแฟน่าจะอร่อยแต่ก็ผมก็ออกวิ่งตอนตี4นะครับตอนนี้ต้องตื่นผมก็เลยเตรียม AeroPace มาเองนะครับกับมีเชฟ M40 เดี๋ยวก็จะทำกาแฟคิดตอนเช้านี่นะครับสมาชิกของเรานี่นะคะคุณแม่ซื้อมาเงาะสีสักเงาะสีสักโล35บาทเองเงาะไปดูข้างในไหมไปดูข้างในดูข้างในบ้านพักกันดีมากเลยนะเปิดเหมาะชิงนี่นะครับก็เหมาะการอยู่ 2-3 คนนะครับนี่มีเตียงเสริมนะครับเตียงเสริมก็เพิ่ม200บาทพร้อมอาหารด้วยนะครับอาหารก็เลือกได้เมนูนึงนะครับไปจะเป็นมีอาหารคาวหรือว่าจะเลือกเป็นกาแฟก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเช้าก็เดี๋ยวไปกินกันนะครับนี่พวกมีได้พอผมมีทีวีมีอะไรให้นะครับเย็นๆเลยช้ำๆนะครับแล้วก็บ้านพักเนี่ยคือ690บาทนอกจากตรงเนี้ยมันยังมีโซนข้างหลังที่ไปนั่งเล่นกันได้ด้วยนี่ให้ครูฟ้าใหม่นำไปบรรยากาศดีมากเลยค่ะเฮ้ยแต่ถ้าเนี่ยถ้าเกิดหน้าฝนที่เขาทำนานั่นเนาะนี่ข้างหลังมีที่นั่งเล่นตรงนี้เฮ้ยหน้าต่างไม่ได้ปิดเดี๋ยวแอร์ทานข้าวได้เลยแล้วก็มีนี่ด้วยเฮ้ลงมาเลยเธอมันจะขาดไหมไม่ขาดเขาลงไปแล้วเหยียบไปเลยเหยียบไปเลย
เขาโหเขา70กว่าโลยังไปได้ตัวหนักแค่40ไม่70นั่นคือมันจะขาดแล้วไงไม่ขาดกว่าก็ไปอะไรไม่แม่ไปครับไม่ขาดไม่ขาดได้ได้ ได้นี่นี่เห็นไหมบอกแล้วไม่ขาดหรอกนี่วิธีเท่ๆนี่ก็รถเข้ามาจอดนะครับนี่มีเจ้าถิ่นอยู่ด้วย1ตัวนะครับบ้านพักมี3หลังนะครับ3หลังก็มีราคาที่690บาทเป็นหลังเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็หลังใหญ่หลังใหญ่จะรู้สึกจะ 1,300 หรือ 1,400 นั่นแหละแล้วแต่ว่าเขาจะมีอ่างจากุชิมีอะไรให้ด้วยนะครับก็เลือกมาได้นะครับก็โอเคเลยนะครับสำหรับที่พักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปแข่งเดี๋ยวจะตื่นมาถ่ายตั้งแต่ 4:00 ที่ผมเตรียมกาแฟมากาแฟผมเตรียมเป็นโรบัสต้าฮันนี่โปรเซสจากเจมส์ฟอร์เรสต์คอฟฟี่มานะครับเป็นเครื่องบดมีเชฟ M40 แล้วก็แอโรเพสเดี๋ยวชงกันตอนเช้านะครับเจอกันครับตอนนี้ก็ 4:00 นะครับเช้าแล้วก็เดี๋ยวกินกาแฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวออกเดินทางก็แอโรเพสนะครับวันนี้เช้านี้เป็นกาแฟโรบัสต้าฮันนี่โปรเซสจากเจมส์ฟอร์เรสต์นะครับเอาโรบัสต้าเลยได้ดีๆจะมีแรงหน่อยนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกหนักลมแรงมากนะครับก็ถือว่าคิดถูกเลยที่มาอยู่รีสอร์ทเพราะถ้าอยู่เต็นท์นี่ก็น่าจะลำบากเลยเช้านี้ก็มีไม่มีฝนละอากาศเย็นมากเย็นสบายมากก็น่าจะวิ่งสบายเลยวันนี้แต่ก็อาจจะลื่นหน่อยนะครับเพราะว่ารองเท้าเป็นรองเท้าถนนไม่ใช่รองเท้าเที่ยวแต่ก็คาดว่าเอพิกบีดเอาอยู่ครับเดี๋ยวกินกาแฟกันก่อนเดี๋ยวจะได้ออกเดินทางสวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 5:00 เท่าไหร่ 5:20 นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับกับงานสุโขทัยเที่ยว2023นะครับซึ่งวันนี้ผมลงในระยะ20กมและแม่โคฟ้าใหม่ลงในระยะ10กิโลเมตรกันนะครับนี่วันนี้รองเท้าที่เอามาเทลเป็น Apex Beat Speed 1นะครับสี OG เลยสีแดงนะครับก็เป็นรองเท้าถนนนะแต่เอามาเทลเพราะว่าผมว่ามันยึดเกาะดีที่สุดแล้วล่ะสำหรับพื้นผิวที่มันค่อนข้างมีความหลากหลายสำหรับรองเท้าถนนนะเพราะว่าผมไม่มีรองเท้าเทลก็เลยเอาเจ้า Apex Beat มา20โลวันนี้ผมก็สัก3ชั่วโมงครึ่งแล้วกันไม่รีบเพราะว่าความชันเขาบอกว่าเกณฑ์400ก็อาจจะไม่โหดเท่าไหร่ก็ไม่รู้รอดูกันนะครับแต่ความชันเท่าที่ดูมันจะอยู่ในครึ่งหลังนะครับ10โลแรกมันจะเป็นดูจากกราฟมันค่อนข้างเรียบพอสมควรก็น่าจะทำเวลาได้แต่ก็ผมว่าจะไม่รีบก็จะวิ่งสักเพจ6ปลายแล้วกันมันจะได้แบบเหลือแรงไว้ในครึ่งหลังนะครับก็วันนี้ไม่มีเจลมาเตรียมเป็นenergy capsule นะครับเป็นแบบเม็ดมาก็เดี๋ยวกินแบบเม็ดดูลองดูนะครับว่ามันจะดีกว่าเจลมั้ยแล้วก็มีขนมนิดหน่อยแล้วก็นี่โคคารีมา1ขวดนะครับก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวเดี๋ยวก่อนปล่อยตัวโหลดก่อนครับไปรับขนมมาเติมน้ำตาลในเลือดก่อนจะได้มีแรงขนมลงเลยประมาณ20นาทีเดี๋ยวจะปล่อยตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังอธิบายเรื่องเส้นทางนะครับก็คัทออฟ 11 โมงนะครับก็ประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็แต่ว่า8โมงจะต้องผ่าน10กิโลแรกนะครับก่อนที่จะเข้าป่าก็น่าจะสบายสบายเลยครับ2ชั่วโมงสำหรับ10กิโลก็ผมกะว่าไม่เกินชั่วโมงครึ่งแล้วกันชั่วโมง20ไม่เกินนี้นะครับน่าจะได้อยู่เดี๋ยวรอนะครับนี่บรรยากาศตอนนี้นะครับนะครับในส่วนของการในระยะ10นี่นักวิ่งเต็มไหมนะครับเป็นระยะที่สามารถเป็นแบบนักวิ่งที่มีประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับยกเว้นผมคนเดียวนะครับผู้ไร้ประสบการณ์ในระหว่างที่ตรวจรอดูกันว่าจะเป็นยังไงกิโลเมตรค่ะตอนนี้มีเวลาให้กับทุกท่านไปทำธุระโอนตัวเช็คความพร้อมของแพ็กอีกหนึ่งรอบนะคะแน่นอนค่ะว่าพร้อมปล่อยตัวกับการร่วมกิจกรรมวิ่งเทรลสุโขทัยเทรลขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกกลุ่มทุกชมรมการวิ่งวิ่งเพื่อของเรานะคะยินดีต้อนรับพี่พ่อแล้ว
มาได้ครึ่งกิโลก็เจอเนินแล้วนะครับแต่ยังเป็นพื้นที่ถนนอยู่ก็ซอยเท้าถีบเคาะไปเรื่อยๆนะครับรอบขา183ค่อยๆขึ้นไปครับชันอยู่นะครับตัวเนี้ยดาวหิวแล้วครับป้ายลงยาวตอนนี้ก็ 1.6 กิโลเมตรโค้งแรกนะครับเลี้ยวไปซ้ายเข้าทางหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนี่ดาวฮิวแล้วตอนนี้ 2.58 กิโลนะครับหน้าโรงเรียนบ้านปากขานะครับก็จะมีจุดให้น้ำจุดแรกนะครับเดี๋ยวผมยังไม่กินดีกว่าเดี๋ยวไปกันต่อครับตอนนี้ก็ 2.6 กิโลใช้เวลาไป16นาที25วินะครับไปหกกลางๆก็โอเคอยู่เนื่องด้วยฝนตกเมื่อวานนะครับเมื่อคืนตอนประมาณ5ทุ่มในเที่ยงคืนเนี่ยฝนค่อนข้างหนักเลยเช้านี้ก็เลยมีหมอกนะครับในอุทยานขาวไปหมดเลยอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะครับน่าจะ25-26องศาแต่ว่าความชื้นเยอะมันก็เลยหายใจลำบากหน่อยฮาร์ดเรียกก็พุ่งๆหน่อย168ตอนนี้ไม่ได้3กิโลครึ่งนะครับ6โมง22 3.33 กิโลหน้าทางคัตออฟ3กิโลครึ่งแล้วครับเนี่ยทางชันเดี๋ยวแวะเติมเกลือแร่เติมพลังงานก่อนวันนี้แบบเม็ดมากิน2เม็ดก่อนมาอร่อยเลยวิววิวดีนะครับติดมาต้องวิ่ง16โลแหละค่อยๆไปมาเข้าทางเทลแล้วถือว่าคิดถูกแล้วเอเป็กบีดมาเนี่ยขึ้นมาซับแรงกระแทกได้ดีเราไม่ต้องกลัวว่าหินจะได้จะแทงบนเท้าว่าเอาโซ่ค่อนข้างทนทานเลยน่าจะรอดถึงจุด CP แล้วนะครับจุดแรกที่ระยะ 4.4 กิโลเมตรนะครับรับตัวเช็คกันนะครับขอบคุณครับการน้ำทำได้นะครับจุดนี้ก็จะมีกล้วยมีแตงโมบริการนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มคุณนะครับรับเช็คคอยด้วยนะครับครับผมครับพี่ทำหล่นในรถพี่ขี้เกียจต้องไปแก้ตัวกับเมียที่ป่าเดี๋ยวต้องพิ้นแบบเติมกระแลกก่อนปากขาวิ่งเทียวครั้งที่หนึ่งอะไรเนาะเนี่ยคิดดูนะทำหล่นในรถเมียเห็นอ่ะสวยนะพี่น้องสวยโคตรสวยเลยโอ้เข้าปากกันแล้วครับสู้นะครับจ้าเดี๋ยวไปไว้กับโกโปรดีกว่าไปแล้วเข้ามาในสวนยางตรงนี้ผมเดินดีกว่าไม่มีเทคกิ้งโพด้วย
ึ้นไปเองไปเลี้ยวขวาตอนนี้เกือบ5 กิโลแล้วไปได้เดี๋ยวตรงนี้ผมเดินกันดีกว่าว่าทางมันค่อนข้างทางนู้นก็กำลังจะวิ่งกำลังมากันนะครับเดี๋ยวข้ามตรงนั้นอากาศชื้นมากเลยเหงื่อเต็มตัวตอนนี้ทางเรียบแล้วเดี๋ยวไปต่อรับสู่ถนนอีกครั้งนะครับที่ระยะ5 กิโลเมตรผมขอเพจ6.5 เพจ 7อะผมไม่รีบละยังไงก็ทางกระดอไป5 กิโลยังก็ถึง7 โมงนิดๆนะครับความยากของการวิ่งเทลผมว่ามันคือการที่พื้นมันไม่ราบเรียบมันเป็นพื้นดินนะมันทำให้เราทำรอบขาได้ยากเพราะการวิ่งถนนแต่เอพิกบีทเอาอยู่ครับเกาะหนึบสบายมากดาวฮิลนี่โคตรหนึบเลยพอเจอเนินยาวเราก็จะเดินยาวนี่เพิ่ง5 กิโลกว่านะปกติผมวิ่งจบฮาผมไม่ต้องเดินเลยสักหน่อยอะเพจ5.5ด้วยนี่แบบมันยากจริงๆนะเทลเนี่ยนี่คิดสภาพแล้วผมไปเขาคอมาทอนผมท่าจะตายวะกับทางที่ความชันมันเยอะๆเงี้ยเนาะแต่ก็โชคดีนะที่ว่าเมื่อคืนฝนมันตกอะวันนี้มันก็เลยไม่มีแดดมีหมอกลำไรลำไรนะครับวิ่งมานะครับเจอวัวกับสุนัขดีนะหมาไม่วิ่งไล่ตอนนี้กิโลเมตรที่7เข้ามากลางทุ่งแล้วลงเท้าต้องมีสติมากไม่รู้ตรงไหนมีหลุมบังตอนนี้ก็ 8.7 กิโลนะครับมาจากขึ้นทางแล้วก็วนกลับเข้ามาในทางอุทยานแล้วก็มาเจอนี่อีกแล้วตรงจุดคัดกรองอุทยานนะครับตรงนี้เป็นเนินยาวขึ้นไปเลยขนาดรถมาต้องขับเกียร์2อ่ะดูถ้าผมได้เดินขึ้นจนถึงกิโลที่10แหละแล้วก็อีก10โลสุดท้ายสบายๆก็ตอนนี้ 8.75 กิโลก็ชั่วโมง4นาทีนะครับทำเวลาได้โอเคอยู่อีก10โลหลังก็2ชั่วโมงครึ่งโอเคได้เนินด่านอุทยานนะครับเนินซึมเนินไม่ได้ซึมผมเนี่ยซึมเลยวิ่งขึ้นไม่ไหวอ่ะมันชันมากเลยโอ้โหเนี่ยกิโลนึงกิโลนี้ผมว่าเสีย10นาทีอ่ะเป็นอย่างน้อยนี่ไม่เสีย15นาทีด้วยตอนนี้ผ่าน10กิโลแล้วครับใช้เวลาไปที่1ชั่วโมง16นาทีถือว่าเป็นไปได้ตามเป้าเลยทีเดียวก็เดี๋ยวไปต่อกันอีก10กิโลสุดท้าย10กิโลสุดท้ายนะครับเกณฑ์รวมของงานนี้มันจะอยู่ที่400นะครับตอนนี้เกณฑ์ได้ไปที่121แล้วก็จะเหลืออีกประมาณ280ไม่ใช่สิเออใช่ละ280ก็จะให้เกณฑ์400นะครับเราค่อยๆไปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนจะเข้าป่ายาวแล้วทีนี้10กิโลสุดท้ายนะครับก็นักวิ่งที่มีแรงเขาก็จะยังวิ่งกันไปนะครับส่วนผมแรงเริ่มหมดผมก็เดินก็จะไปโซนนี้ก็เป็นโซนที่กางเต็นท์นะครับที่เขามาพักกันสำหรับนักวิ่งต่างๆนะครับรถกางเต็นท์กันก็งานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ500คนนะครับโดยแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและระยะ20กิโลเมตรนะครับระยะละ250คนนะครับก็จะมีการแบ่งรุ่นอายุต่างๆนะครับและงานนี้ฟรีนะครับสมัครฟรีนะครับก็ถือว่าโอเคเลยการจัดการดีนะครับเจอเกลือแร่ทุกจุดที่เป็นจุดให้น้ำนะครับแล้วก็มีผลไม้ด้วยก็ช่วยให้นักวิ่งอย่างเราไปได้อย่างปลอดภัยตรงนี้นะครับก็จะถึงลำธารที่จะข้ามไปยังน้ำตกตาดาวตรงนี้จะคัตออฟที่8โมงนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่7โมง19นะครับเดี๋ยวก็แวะกินน้ำก่อนเดี๋ยวจะไปต่อนะครับก็แวะเติมน้ำโหลดขนมนะครับประมาณ3นาที
ก็ตอนนี้ชั่วโมง20ละ 7:21 เดี๋ยวไปกันต่อโอ้โหตอนนี้เขาบอกว่าขึ้นเขา5โลลงเขา5โลตรงนี้ที่เป็นต้นทานนะครับนี่ก็เดี๋ยวไปกันโอ้โหแย่แล้วทำไมล้มตรงนี้ครับเจ็บเลยกลับเลยเอางั้นเข้ามาชกแรงกันทางเรียบนะครับกับพี่ๆขาแรงมาย่ำกันไปเรียบร้อยละพื้นแน่นละไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้แต่ว่ารองเท้าผมรองเท้าถนนกับตึงๆหน่อยค่อยๆไปเหมือนเดิมเวลาเราเยอะแยะอุ้ยเย็นจังเลยอยู่ป่าเนี้ยก็สลิปหน่อยๆนะเพชร 6.5 ก็ทางเรียบผมก็จะประมาณนี้แหละไม่มีผูกริบบิ้นเป็นระยะนะครับก็เป็นการบอกเส้นทางตอนนี้ 10.75 นะครับก็ทางเป็นเซ็กเนอร์แท็กเอ้ามีคนสละพื้นรองเท้าไว้ตรงนี้แล้วนะครับจะไปต่อยังไงเนี่ยอีกระยะทาง9โลไปแล้วค่ะแล้วเข้าไปไงต่อเนี่ยครับโอ้โหโหเมื่อคืนยังแรงไงนะครับทางน้ำเลยเนี่ยครับซัดเศษตะกอนเต็มเลยครับการนั่งโดยเมื่อคืนฝนตกครับวันนี้ก็ชื้นแฉะมากวิ่งไม่ได้เลยเดินโอ้โหเย็นเลยเท้าจุ่มน้ำไปเย็นเจ็บโอ้โหลื่นมากครับเหยียบแน่นนะพี่รองเท้าไม่เอื้อเลยครับเหงื่อทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหจ้าลงไปแล้วเย็นเจี๊ยบเลยสวยมากทานอีกแล้วตอนนี้กิโลเมตรที่ 12.4 นะครับทางไปน้ำตกตาดดาวขึ้นยาวๆเลยอ
อนนี้ 13.29 กิโลและความชันอย่างนี้ตัวที่ไม่มีไม้เทคกิ้งนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าโรดผมก็จะพยายามขึ้นไปตอนนี้2ชั่วโมงพอดีนะครับมาได้ 13.29 กิโลระหว่างทางก็มีนักวิ่งสวนลงไปแล้วนะครับช่วงนี้นิดเดียวค่ะครับเขาบอกนิดเดียวนะครับนิดเดียวผมก็จะหมดแรงแล้วพอนะไม่เอาแล้วนะเทวอ่ะต่อไปจะวิ่งถนนนิดเดียวละเหนื่อยเราเจอกันแล้วได้กี่โลละตอนนี้เกือบ7โลสู้ๆ13โลละสู้ๆข้างบนมีชันนะเอาน้ำไปกินปะนี่เหลือมั้ยเหลือเหลือโอเคบ๊ายบายมีโยโย่ไว้ขอโยโย่เม็ดนึงเหลือมั้ยกันเดียวพอโคตรลื่นเลยเม็ดเดียวไม่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 แล้วกันนะครับพอใหม่ไปนู่นแล้วอะเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ13โลครึ่งแล้วอีก5โลครึ่งเอ้ย8โล7โล6โลครึ่งสมองไปสั่งการไปแล้วตอนนี้มึนไปหมดพอเข้าใกล้น้ำตกทางก็ยิ่งแย่เข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าพอทีเนี้ยมันเป็นจุดที่ใช้กันร่วมกันระหว่าง5เอ้ย10โลกับ20โลนะครับมันก็จะทางก็จะนิดนึงคนก็จะมาใช้กันมันก็จะเปียกชื้นหน่อยนะครับตรงนี้ไม่ลำธารอีกแล้วเดี๋ยวรอให้ทางนู้นเข้ามากันก่อนโอ้โหไม่ต้องเปียกคนเดียวไม่ต้องแก่ท่าไหนไม่เป็นไรครับผมปิดห้องไว้แล้วฮะเขาบอกว่า750เมตรถึงข้างบนแต่มัน750เมตรแบบแนวดิ่งเลยครับอันเนี้ยโอ้โหทางลื่นด้วยความชัน400เมตรเนี้ยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ได้8โลครึ่งแล้วนะคะอีก1โลครึ่งเท่านั้นก็จะเสร็จสิ้นภารกิจนะคะตอนนี้ครูฟ้าใหม่นะคะค่อนข้างโดดเดี่ยวเลยก็ว่าได้คุณแม่อยู่ข้างหลังกำลังตามมานะคะอากาศเย็นนะคะอากาศไม่ร้อนเลยเนาะเดี๋ยวตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำตกเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่นะคะอันนี้ก็คือทางผ่านของเราข้างๆจะเป็นหินนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะคะตกยาวเลยเดี๋ยวไปเจอกันนะคะนะตอนนี้นะคะเหลืออีกประมาณครึ่งกิโลนะคะจะเข้าสู่เส้นชัยตอนนี้นะคะถามว่าเหนื่อยไหมขาขึ้นเนี่ยเหนื่อยมากนะคะค่ะว่าขาลงไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นน้ำตกอีกทางก็จะยากหน่อยนี่มีพี่ๆด้วยเย ข้างหลังของเราก็เป็นน้ำตกนะคะที่นี่จะมีน้ำตกเยอะเลยความรู้สึกของการวิ่งเทรลครั้งแรกก็คือสนุกนะคะอากาศก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปแล้วก็สุโขทัยก็จัดครั้งแรกด้วยนี่ใกล้บ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่แล้วก็มีเพื่อนหลังเราด้วยที่นี่ดีนะคะมีน้ำบริการมีขนมให้แล้วเดี๋ยวเราอีกสักประมาณ1กิโลนะคะก็จะถึงเส้นชัยแล้วตอนนี้คุโก้ไปแล้วคุโก้20โลนะคะเย้ถ้าใครจะตัดสินใจจะมาวิ่งเทรลเนาะก็รองเท้าก็สำคัญนะคะแล้วก็มีเป้น้ำเนาะสำคัญเพราะว่า
ขึ้นไปเนี่ย10โลเนี่ยไม่มีจุดให้น้ำเลยนะคะเราต้องเอาน้ำไปด้วยกูก็ไม่กินน้ำหมดไป1ขวดแล้วก็โพคารี่หมดไปอีก1ขวดนะคะถือว่ากินน้ำเยอะคนนะใครจะเลือกสายนี้ก็ต้องพกน้ำมาด้วยเนาะพี่ยังไม่ดีขึ้นเหรอคะพี่ดีแล้วครับดีแล้วครับให้ข้างบนเขาลงมาก่อนตอนนี้ 14.78 กิโลนะครับ2ชั่วโมง27เกณฑ์333อีกหน่อยเดียวครับตอนนี้นะคะคุณแม่มาแล้วคุณแม่เก่งมากเลยสุดยอดเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแม่เก่งมากเลยแม่เจอพี่โก้ยังคะเจอแล้วโอเคความรู้สึกเป็นไงบ้างคะเหนื่อยมากตอนนี้นะคะอยากให้เห็นทางมากได้ยินเสียงอ่ะชันมากได้ยินเสียงหนูใช่ไหมคะหรือเสียงอะไรอ๋อเสียงโฆษกเราไปเจอกันนะคะเจอกันที่เส้นชัยใช่ค่ะตอนนี้15:32ถึงน้ำตกตาดาวนะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวก็ลงยาวๆเลยตอนนี้นะครับ9:41 3ชั่วโมง40นาทีผ่านไปได้ 18.74 กิโลคือตอนขากลับเนี่ยผมไม่ค่อยได้ถ่ายเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมากจนแบบมันไม่ไหวอ่ะคือผมเดินถ้าเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้ก็อิ่มนิดเดียวละก็เลยอ่ะมาอัปเดตกันสำหรับว่ายังอยู่รอดปลอดภัยดีนะครับกับเทลครั้งแรกที่รู้สึกเหมือนตอนไปขึ้นเขาหลวงเลยนะแต่ว่าด้วยความที่ฝนมันตกเมื่อคืนตกหนักทางมันไม่ค่อยดีมันเปียกอ่ะโอ้ยลิปบินเช็คพอยต์นี่เป็นลิปบินนะครับผมก็ลิปบินผูกกับโกโปรไว้ไม่หายดิตอนนี้ได้ยินเสียงลำโพงของงานแล้วผมก็ใจชื้นขึ้นหน่อยแล้วว่าเฮ้ยนิดเดียวอ่ะเครื่องสุดท้ายแล้วก็อีกแค่โลนิดนิดอ่ะก็20นาทีอ่ะไงผมก็ทางคัตออฟแหละ10โมงรอดแบบชิวเฉียดอุ้ยคนเหนื่อยแต่ทรมานมาก400เมตรสุดท้ายจบแล้วแล้ววันนี้ทีมงานของเรานะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยสำหรับเทลครั้งแรกของผม20โลก็ใช้เวลาไปทั้งสิ้น3ชั่วโมง51นาทีนะครับก็โอเคอยู่ของแม่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ1ชั่วโมง9นาทีเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับหายเหนื่อยแล้วสนุกดีรอบหน้าอีกไหมครับหรือกลับไปถนนละยังไงบ้างคะขยับมาเลยกลับไปถนนแล้วนี่ตัวได้เวลาเท่าไหร่รอบนี้ใช่1ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมง10กว่านาทีอือใช่ลืมกดด้วยแต่ว่าก็เอาเท่าหลังแม่นิดนึงนี่เนาะนิดนึงนะคะกลับไปถ่าย2ชั่วโมง10นาทีให้ไกลไปหน่อยเหนื่อยมั้ยก็ขาขึ้นเหนื่อยแต่ว่าขาลงก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ก็สนุกค่ะขาลงกันแต่ดีไงรองเท้า2คนนี้ยังมีดอกยางอยู่เพียวบูทกับเพียวบูทโกกับฟิวเซลรีเบลมาเรามาถ่ายรูปกันนะคะก็สำหรับเทลครั้งนี้ก็จบไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ผมจะกลับไปวิ่งถนนเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็เจอกันใหม่งานหน้านะครับสวัสดีครับ